ที่3พราหมณ์8คนพยากรณ์อนาคตพระกุมารหลังจากพระราชกุมารประสูติได้5วันพระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้มีการประชุมใหญ่ในหมู่พระญาติพระวงศ์ทั้งฝ่ายพระองค์และฝ่ายพระมเหสีลาวมุกอมาตย์ราชมนตรีพราหมณ์ราชครูผู้รอบรู้ไตรเพศเพื่อร่วมกันทำพิธีมงคลถวายแก่พระราชกุมาร2ประการคือ1ขนานพระนาม2พยากรณ์พระลักษณะโดยคณะพราหมณ์ทั้งสิ้น108คนโดย8คนเป็นพราหมณ์ระดับสูงผู้เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของราชสำนักได้แก่ 1. รามพราหมณ์ 2. ลักษณะพราหมณ์ 3. ยัญญพราหมณ์ 4. ทุชพราหมณ์ 5. โพชพราหมณ์ 6. สุทัตตพราหมณ์ 7. สุยามพราหมณ์ 8. โกณฑัญญพราหมณ์ในบรรดาพราหมณ์ทั้ง8คน7คนแรกทำนายเป็น2นายดังนี้นายแรกถ้าพระกุมารอยู่ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงบรมเดชานุภาพเป็นที่เลื่องลือนายที่2ถ้าเสด็จออกผนวดแสวงหาโมกขธรรมก็จักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกในบรรดาพราหมณ์ทั้ง8พราหมณ์คนที่8ที่ชื่อว่าโกณฑัญญะผู้เดียวเท่านั้นที่ลงความเห็นเป็นมติเดียวโดยไม่มีเงื่อนไขว่าพระกุมารจะทรงเป็นไปในทางเดียวคือเสด็จออกผนวดและจักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเนื่องจากพราหมณ์ผู้นี้มีอายุน้อยกว่าพราหมณ์ทั้งปวงจึงมีชีวิตอยู่ยืนยาวจนพระกุมารเสด็จออกผนวดสมดังคำทำนายและได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเขาเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ผู้ติดตามเจ้าชายสิทธัตถะมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงระยะเวลาที่พระองค์เสด็จออกผนวดต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ธรรมพระองค์ได้เสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์โดยได้แสดงธรรมธรรมจักรกับปวัตนสูตรเมื่อจบพระธรรมเทศนาโกณฑัญญะเป็นคนแรกที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสาวกรูปแรกและพระพุทธองค์ทรงอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยแปลว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอด้วยเหตุนี้โกณฑัญญะจึงมีอีกชื่อว่าอัญญาโกณฑัญญะแปลว่าโกณฑัญญะผู้มีดวงตาเห็นธรรมส่วนพราหมณ์ที่เหลืออีก7คนมีอายุมากแล้วและได้ถึงแก่กรรมก่อนที่พระโพธิสัตว์จะตรัสรู้สำหรับพระนามของพระกุมารมีผู้เสนอพระนามอังคีรสะเพราะพระกุมารมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายอีกพระนามหนึ่งคือสิทธัตถะซึ่งมีความหมายเป็นสองนายคือนายที่หนึ่งหมายความว่าเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จักสำเร็จสมความปรารถนานั้นนายที่สองหมายความว่าพระโอรสองค์แรกที่พระราชบิดาทรงปรารถนาในคัมภีร์วิสุทธชนะวิลาสินีอัปทานอัตถกถาก็ดีในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีเถรคถาอัตถกถาก็ดีบอกไว้เพียงว่าอาจารย์บางพวกกล่าวว่าพระบิดานั่นเองทรงถือเอาสองพระนามนี้คืออังคีรสะและสิทธัตถะแต่พระนามสิทธัตถะดูจะเป็นที่ยอมรับมากกว่าในที่สุดพระนามอังคีรสะจึงได้เลือนหายไปไม่ปรากฏอีกเลยตามธรรมเนียมอินเดียโบราณคนอินเดียจะไม่ยินยอมเรียกชื่อเฉพาะตัวแต่นิยมเรียกโคตแทน
โคตนี้ก็คือนามสกุลนั่นเองดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงมีพระนามอีกสองอย่างคือพระสมณะโคดมพระโคตมะพระโคดมตามชื่อตระกูลของท่านและบางทีก็เรียกชื่อพระพุทธองค์ตามเผ่าพันธุ์ว่าพระสักยมุนีตามชื่อสักยะวงศ์เป็นต้นฝ่ายพระนางสิริมหามายาหลังจากประสูติการพระโอรสได้7 วันก็สิ้นพระชนไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตมีนามว่ามายาเทวบุตรพระเจ้าสุทโธทนะทรงฝากพระราชโอรสไว้กับนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายาหรือเป็นพระมาตุจฉาคือพระน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ถวายการอภิบาลถวายพระขีรัตาราซึ่งพระนางประชาบดีโคตมีได้ทำหน้าที่ทดแทนพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะอย่างเต็มพระทัยและอย่างดีที่สุดเท่าที่พระนางจะทรงกระทำได้และด้วยพระคุณงามความดีตรงนี้เองต่อมาได้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้พระนางได้มีโอกาสอุปสมบทในพระพุทธเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้7 พรรษาพระราชบิดาโปรดให้สร้างสระโบกขรณี3 สระภายในพระราชนิเวศให้เป็นที่สำราญพระหฤทัยของพระโอรสสระโบกขรณีคือสระน้ำที่มีดอกบัวอยู่เต็มส่งกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นที่รื่นรมย์ใจแล้วพระราชทานสิ่งของต่างๆล้วนเป็นของดีเลิศและประณีตงดงามแก่พระลูกเจ้าด้วยพระหทัยสิเนหาเป็นอย่างยิ่งครั้นถึงพิธีวัปมงคลหรือพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชประเพณีที่พระราชาแห่งสากยวงศ์ทรงเป็นองค์อุปถัมภกโดยจัดมีขึ้นทุกปีในช่วงต้นฤดูฝนในปีนั้นก็เช่นกันพระเจ้าสุทโธทนะพร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารเสด็จไปในพิธีที่จัดไว้ณบริเวณทุ่งนานอกพระนครแต่ครั้งนี้พระองค์ทรงนำพระราชโอรสเสด็จไปร่วมพิธีด้วยยถาปิอุทธเกชาตังปุณธรีกังปวัตถตินปลิปติโตเยนะสุจิคันธังมโนรมังตเถวะจะโลเกชาโตพุทโธโลเกวิหรติโนปลิปติโลเกนะโตเยนะปทุมังยถาดอกบัวเกิดและเจริญงอกงามในน้ำแต่ไม่ติดน้ำทั้งส่งกลิ่นหอมชื่นชูใจให้รื่นรมฉันใดพระพุทธเจ้าทรงเกิดในโลกและอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกเหมือนบัวไม่ติดน้ำฉันนั้น